ไปน้องน้องน้อง put on your seat belt ดิฮะบอกให้ใส่ seat belt seat belt seat belt อยู่ไหน seat belt อะไรแล้ว fasten your seat belt คือนะเข็มขัดนิรภัยบนรถบนเก้าอี้บนที่นั่งแล้วไม่ใช่ put on นะไม่ใช่ครับผมนะฮะ fasten ก็ put on your seat belt ก็ได้ the fastenfasten your seat belt ก็ได้หรือใช้นี้ก็ได้นะเอาให้กระชับbuckle up ก็ได้นะไอ้บักกลับอ่ะใช่มั้ยบักกลับไปใส่อ่ะไปโอ้ยพอเป็นแจ็คสัน buckle up ก็ buckle เป็นแปลว่าหัวเข็มขัดนั่นเองแล้วก็ต้อง buckle up นี่แล้วว่าไหนนั่นมัน head สี head อย่างใช่ป่ะ head อย่างมันเป็นแจ็คสันอีกแล้วโอ้นี่จะอีสานหลายรอบแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ไง headเฮ็ดหอกหรือเปล่าเฮ็ดหอกไอ้หอกเอ้ยไม่เฮ็ดมันหอกคนละหอกหอกนะครับมันก็จะแปลว่าหมูป่าก็ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าหอกภาษาไทยคือสเปียร์แต่ประมาณนี้เฮ็ดหอกก็คือเม่นไงเอ้ยถ้ามันเม่นมันต้องพอร์คิวไพน์ไม่ใช่เหรออ่านะครับผมเนี่ยนะฮะจากการที่เราได้ศึกษานะครับตามพวกช่องต่างๆของเรื่องของสัตว์เนี่ยนะครับคือพอร์คิวไพน์มันจะทั้งใหญ่และยาวกว่าครับผมแล้วเฮ็ดหอกก็มันก็จะเล็กและสั้นไงอะไรใหญ่ๆเล็กๆยังไงนะฮะอ้าวก็หมายถึงเฮดช็อกนะครับก็คือมันเป็นตัวเม่นนะแต่มันจะเป็นตัวเล็กแล้วก็หนามมันจะสั้นโอเคครับพอร์คิไพน์ซึ่งเขาใหญ่จะมีเยอะมากนะครับไปดูนะครับก็คือจะตัวใหญ่และหนามมันจะยาวบางทีนะจะเล็กจะใหญ่ไม่สำคัญเท่ากับเร็วหรอกความเร็วนี่สำคัญมากอ๋อคือขยันใช่ไหมฮะก็หมายถึงว่าไอเนี่ยมันทำอะไรรวดเร็วเร็วยังกระเสียงเลยความเร็วเท่าเสียงเลยจริงหรือเปล่าจริงเพราะวันนี้เราอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Sonic the Hedgehogคำว่า Sonic นี่มันแปลว่าอะไรวะเนี่ย Sonic นี่นะฮะมันก็น่าจะเกี่ยวอะไรกับเสียงเนาะอย่างเช่นมันจะมี Sonic Boom อันนี้คือแบบเร็วเร็วกว่าเสียงเร็วกว่าเสียงจนทำให้เรียกว่าคลื่นเสียงมันตีกันครั้งนึงตุ้มแล้วก็ไปต่อนะฮะแต่ถ้า Sonic มันจะเกี่ยวอะไรที่มันเกี่ยวเสียงคลื่นเสียงใช่คลื่นเสียงนั่นเองนะครับมีการเผชิญหน้านะครับหรือ Encounter กับ Dr. Robotnik นะครับซึ่งบทนี้จิมแคร์รีก็อาจจะไม่ได้ตลกฮาเท่าไหร่เล่นเป็นตัวร้ายนะครับแล้วงานที่ Sonic บอกเฮ้ยที่ผ่านมานะครับอะไรก็หนีงานนี้ต้องสู้This is my power, and I'm not using it to run away anymore. I'm using it to protect my friends. This is my power, and I'm not using it to run away anymore. I'm using it to protect my friends. So นี่ก็คือพลังของฉัน and I'm not using it to run away anymore. คือและผมจะไม่เอาพลังที่ผมมีอย่างมหาศาลเป็นพลังที่แบบแตกต่างจากชาวบ้านเนี่ยนะครับแล้วใช้มันเพื่อวิ่งหนีคือวิ่งหนีเร็วไงใช่ไหมคือครั้งนี้นะครับผมบอกอะไรครับ I'm using it to protect my friends คือผมจะเอาไปใช้เพื่อปกป้องเพื่อนของผมใช่ power คือพละกำลังหรืออำนาจถ้าจะเรียกว่า strength เนี่ยมันจะค่อนข้างต้องวัดกันได้เลยสามารถดึงสามารถดันสามารถยกแต่ถ้าเกิดเป็นอำนาจทางกฎหมายเนี่ยเราใช้คำว่า authority ได้นะครับผมนะฮะแต่ในฉากที่เราหยิบมานะครับให้ดูว่า Sonic เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือจะมีความกลัวเนาะครับส่วนเวลาบางคนเนี่ยก็จะกลัวนะครับเขาเรียก fear เนี่ยเวลาเรามีความกลัวก็จะมี2อย่างคือ freeze คือจะอยู่เฉยๆแล้วก็บางทีก็จะ flight ก็คือ fly away ก็คือบินหนีครับส่วนในอดีตนางก็กลัวแล้วนางก็แอะเขาวิ่งหนีอาจจะกลัวถึงขั้นเป็นโรคเบียเลยอะไรครับโฟเบียอ๋อโฟเบียนั่นเองนะโอ้เบียสี่ขวดนะฮะใช่ไหมครับถ้าเรามีความกลัวเช่นภาษาอังกฤษนะเขาก็บอกว่าต้อง face your fearแล้วก็ต้อง fight your fear นั่นเองครับเผชิญหน้ากับความกลัวและสู้กับความกลัวสู้กับความกลัวตัวเองจนเรากลายเป็น friend your fear คือเป็นเพื่อนกับความกลัวให้เข้าใจแล้วอยู่กับมันได้นั่นเองนะครับแต่งานนี้สนุกสนานขนาดไหนจะเหมือนกับเกมนะตัวละครในเกมที่เรารักกันมาตั้งแต่เด็กๆหรือไม่นะครับหาคำตอบได้พร้อมกันใน Sonic the Hedgehog และแน่นอนครับถ้าอยากจะได้ข้อคิดดีรวมถึงภาษาอังกฤษที่เอาไปใช้ได้จริงจากภาพยนตร์แบบนี้ไม่ลืมติดตามพวกเรา2คนในรายการ Movie Language ซีนเด็ดภาษาหนังทางช่อง Mono 29เท่านั้นนะครับอุ๊ยนะนะเป็นไรอ่ะบางครั้งเนี่ยนะครับเราก็อย่ามีผมบ้างนะฮะนี่ผมลืมไปนะฮะย้อมเสร็จเดี๋ยวผมก็จะไปเพิร์มไม่แฮร์ซะหน่อยครับอ๋อเพิร์มก็คือพูดง่ายคือไปเพิร์มให้มันมีมาร์คขึ้นเพราะตอนนี้ไม่มีผมมันหัวเราอ๋อเดี๋ยวก็ตีปากไปนะโอ้ยเพิร์มคือเพิ่มผมครับเพิร์มก็แปลว่าจะไปดัดต่อสิครับโอ้โหนี่เอาด้วยดีกว่าเอาด้วยดีกว่าโอ้โหนี่ของพี่เต้ครับครับนะพี่เต้ย้อมสียังจะไม่ได้นะฮะต้องเซ็ตด้วยนะครับละครับแล้วทำอะไรก่อนนะสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono 29พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono 29และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG TikTok Twitter และเว็บไซต์ www.mono29.com